Bangkok Today นายน้อยให้ชมบรรยากาศตึกรามบ้านช่องในกรุงเทพมหานครบ่ายวันนี้อุณหภูมิที่เขตดุสิต33องศาช่วงเช้ามีเมฆบางส่วนช่วงบ่ายเริ่มมีแดดจัดจ้านขึ้นมาครับสำหรับตู้วัดฝุ่นละอองที่แยกสุโขทัยนะครับเขตดุสิตครับตู้นี้นะครับวัดค่า PM 2.5 และค่าฝุ่นละอองจากสีเขียวสีเหลืองสีส้มมีผลต่อสุขภาพร่างกายและช่วง5วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่22เป็นสีส้มขึ้นเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ไวรัสนะครับมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก111ล้านคนเสียชีวิตไปแล้ว2ล้าน4แสนคนสหรัฐยังคงครองแชมป์อันดับ1ของผู้ติดเชื้อนะประเทศไทยวันนี้มีเพิ่ม89รายนะครับก็ขอให้คนไทยระมัดระวังในการใช้ชีวิตใช้หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกสถานที่ล้างมือฉีดแอลกอฮอล์และไม่ไปในแหล่งชุมชนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ